เน็กอ่ะรอพาเซนเพียงเล็กก็รอเน็ตเบนซ์อ่ะเน็ต5กิกเบนซ์อ่ะเพียงนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ D-Link Live นะครับวันนี้ไปก็ได้น้องสันกลับมา นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราหายหน้าหายตาไปอาทิตย์นึงน้องสันนี่หายไปอาทิตย์นึงทำพี่ใจไม่ดีเลยอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เชิญนะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือพี่สกลครับมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับตัวสินค้าของพวกสินค้าคอมมิชชั่นตระกูลพวก business business solution ใช่ครับเขาต้อนรับนะครับทุกคนเข้ามานะครับผมใครมีคำถามก็มาพูดคุยกับเราได้เนาะเข้ามากันเยอะมีสองคนนะครับผมเย็นเป็นไงบ้างน้องสันเราคงพูดคุยสเปรย์รักกันครับช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ยังติดควันหลงจากอาทิตย์ที่แล้วอยู่ครับควันหลงคือไปเทรนนิ่งมาครับที่สิงคโปร์ควันหลงของทางของน้องซันนี่คืออะไรควันหลงทางหรือว่าน้องซันยังเหมือนจะติดวัดมาด้วยอ๋อพี่รู้แล้วว่าคนที่ทำให้ทนทั้งออฟฟิศเป็นไม่สบายคือเราไม่ใช่น้องซันก็ไม่ใช่ขนาดนะนี่เลยนะนิสัยไม่ดีเลยนะโอกาสช่วงนี้ก็เนาะเปลี่ยนแปลงบ่อยโอ้เดี๋ยวแดดเปรี้ยงเดี๋ยวฝนตกมาทีตกก็ตกทีเป็นพายุเลยแถวบ้านนี่น้ำท่วมเลยนะเนี่ยใช่ข่าวช่วงนี้นะครับระวังน้ำท่วมด้วยบ้านสันนี่พื้นที่ต่ำกว่าไหมเนี่ยโอ้โหพี่ตก5นาทีน้ำก็ท่วมแล้วอย่าพูดให้ช้ำใจเลย5 นาทีน้ำท่วมเหรอน้องสันเอาเมืองเอกนะพี่พี่เมืองเอกคืออะไรวะหมู่บ้านเมืองเอกอ่ะตก5 นาทีปุ๊บตอนนั้นแหละเรียบร้อยอย่างนี้บ้านใครอยู่แถวบ้านน้องสันก็นั่นได้เลยนะครับครับคุณ CK CK Hello CK Hello Yeah Hi guys Hello CK เพื่อนสันยาเดียร์ He's on friend โอเคครับแล้ววันนี้พี่ว่าเรามาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องอะไรครับน้องสันวันนี้นะครับก็ตามหัวข้อที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในตอนเช้าเนาะหัวข้ออะไรเอ่ยวันนี้นะครับเราจะมีการ unboxรีวิวแกะกล่องสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากทางดีลิงก์นั่นเองพี่เล่นมุกหน่อยได้ไหมได้เหมือนบล็อกมาบล็อกเต่าสุนัขโอเคก็สินค้าที่อยู่ตรงหน้าของระหว่างผมกับพี่ป้ายตรงนี้นะครับก็คือสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากทางดีลิงก์นั่นเองก็คือมาในชื่อรุ่นดีลิงก์ DIR 882 EXO AC 2006นะครับ MU MIMO Wi-Fi router นั่นเองนะครับตัวนี้ EXO นี่วงเกาหลีวงผมตอนนั้นผมนึกว่าวงเกาหลีนะครับเอ๊ะใครเอา EXO มาปล่อยในออฟฟิศเราที่ว่านะถ้าเกิดแบบเขาทับตาหน้าบอยแบนด์ผมว่าใช่เลยที่ว่าแบรนด์นั้นไงน่าจะทำให้สินค้าเราขายได้ดีขึ้นกับกลุ่มสาวๆนะครับเนาะโอเคตัวนี้นะครับก็คือตัว DR882 ใช่ครับEXO AC 2006 MU MIMO Wi-Fi router ถูกตัวนี้เป็นตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของทางดีลิงค์นะครับผมก็เราเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเนาะมีขายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านไอทีชั้นนำนะครับทุกร้านนะครับสอบถามเขาได้นะครับก็เลือกซื้อได้นะสำหรับสินค้าตัวนี้สินค้าตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยออกจากเตาโอ้โหยังอุ่นอยู่เลยใช่ไหมกล่องแต่ยังอุ่นแต่แต่ซิอุ่ยอุ่นกำลังกรอบๆเลยเนี่ยน่ากินเลยเนี่ยกินดิซัสน้องสั่งกินเลยครับโอเคมาตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวเราเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับน้องสันตัวนี้มีเป็นเราเตอร์ตัวใหม่ที่มีมาพร้อมกับเทคโนโลยี MU MIMO มาพร้อมกับ MU MIMO ครับและ Wireless Dual Band นะครับที่แบบ AC 2006โอเคตัวเราเตอร์ตัวนี้พี่ว่าเริ่มต้นนะครับพี่ขอพูดถึงก่อนว่าคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะครับตัว DR882 นะครับ AC 2006 MU MIMO Wi-Fi Router ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์ที่เป็น WirelessDual band นะครับเป็นแบบ AC ที่มีความเร็วอยู่ที่2600เมกะบิตต่อเซกนะครับที่ย่าน5 GHz นะครับมีความเร็วอยู่ที่1700นะครับเมกะบิตต่อเซกที่ย่าน 2.4 ความเร็วอยู่ที่ประมาณ800เมกะบิตต่อเซกนะครับผมมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็น AC Wave 2นะครับผมใช่มั้ยครับแน่นอน AC Wave 2เนี่ยนะครับก็คือมาพร้อมกับเทคโนโลยี MU MIMO ด้วยนะครับผมตัว AC Wave 2นี่ก็คือพัฒนาจาก AC Wave 1เนาะใช่ครับนะครับพูดง่ายๆคือภาพรวมนะครับคือทำให้ตัวเราเตอร์นั้นสามารถส่งสัญญาณได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถแบนด์วิดต์มากขึ้นเพิ่มแบนด์วิดต์นั่นเองนะครับทำให้การทำงานระหว่างตัวเราเตอร์กับอุปกรณ์เนี่ยทำงานได้อย่างเขาเรียกว่าอะไร
ภาษาว่าเราก็อาจจะแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเนาะครับผมสามารถส่งข้อมูลได้เร็วได้เสถียรยิ่งขึ้นนะครับตามที่น้องซันได้บอกนะครับผมนอกจากนี้เทคโนโลยีที่ว่า MU MIMO นะครับ Multi User Multi Input Multi Output เนี่ยนะครับผมทำให้เราเตอร์ตัวนี้นั้นนะครับสามารถนะครับประมวลผลนะครับพูดคุยนะครับประมวลผลงานได้หลายงานพร้อมกันโดยปกติแล้วตัวเราเตอร์ทั่วไปก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า SU MU MIMO นะครับหรือ Single UnitSingle MIMO นะครับผมโดยตัวเราเตอร์ตัวนั้นนะครับตัวทั่วไปนะครับผมเราเตอร์จะทำสามารถประมวลผลได้ทีละงานนะครับประมวลผลงานนี้เสร็จก็ไปประมวลผลอีกงานนึงเรื่อยๆไปต่อคิวครับมาเหมือนแบบมีเคาน์เตอร์1เคาน์เตอร์มี3แถวเงี้ยเราก็ทำคนนี้เสร็จก็ไปทำอีกคนนึงไอ้คนแถวของเราแรกก็ต้องรอไปก่อนพี่ครับผมขออะไรงี้ใช่มั้ยขอข้อมูลตัวนี้หน่อยอะไรงี้สมมติน้องซันก่ออยู่ที่ตัวที่เป็น SU MIMO เปิด YouTube พี่หน่อยก็รอพี่ไปก็รอต่อคิวเปิด Facebook อยู่เมื่อไหร่จะเปิด Facebook ให้ชัดอีกคนนึงตากล้องอาจจะรอแบบเข้าเกมอยู่อะไรเงี้ยเราเตอร์เปิด YouTube ให้ผมเสร็จก็ไปเปิด Facebook ต่อเปิด Facebook เสร็จปุ๊บก็ไปเปิดเกมต่ออย่างงี้แล้วก็จะวนอย่างงี้ไปเรื่อยๆทำให้เกิดเขาเรียกว่าช่วงหน่วงหน่วงรอเนาะมีการรอนะครับบางทีการทำงานพร้อมกันหรือว่าการส่งข้อมูลพร้อมๆกันเนี่ยก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผมบ้านในบ้านของทุกท่านแหละมีอุปกรณ์ device ที่เกาะมาเกาะกับตัว Wi-Fi router เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างซันอย่างน้องซันเนี่ยมีอุปกรณ์กี่ตัวมี iPad คนนี้ก็3นะครับมีมือถือใช่มั้ยครับสมาร์ททีวีที่บ้านใช่มั้ยคุณพ่อคุณแม่ดู iPad ดูหนังดูซีรีส์ต่อบางทีใช้งานพร้อมกัน 6-7 เครื่องถูกต้องครับเราเตอร์ประมวลผลบางทีเกิดการก็ต้องมีหน่วงบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะอย่างเช่นอย่างของน้องซันนะครับดูไฟล์สมมติดูหนังแหละโอเคคุณพ่อดูหนัง 4K พร้อมกัน2เรื่องบางทีอาจจะเกิดการรอกันรอหน่วงกันทำให้แบบหนังกระตุกไม่ไหลลื่นโดนดายอ้วนทำไมโดเรมอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเกิดการแบบมีความหงุดหงิดเล็กน้อยเนาะแล้วก็อยู่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยเทคโนโลยี MU MIMO ตัวนี้นั้นนะครับผมทำให้นะครับตัวเราเตอร์นั้นสามารถประมวลผลงานได้พร้อมๆกันพร้อมๆกันครับในเวลาเดียวกันได้ถึงอย่างตัวนี้ได้สูงสุดตัวนี้ได้4คูณได้4เครื่องนะครับเป็นไมโมแบบ4คูณ4นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือสมมติมีพี่ก็ใช้งาน2ตัวซัน2ตัวพี่เล่นเกมซันเล่นเกมเล่นเกมพร้อมกันได้อย่างไรลื่นใช่ครับเลยนะครับผมสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบปิงจะดีดไหมจะแหลกหรือเปล่าอันนี้ตัวนี้ก็คือเขาก็เป็นแหลกฟรีนั่นเองนะครับตัวนี้เข้าใจครับที่น้องซันได้บอกไว้นะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวนี้มีไวเลสเป็นแบบไวเลสดูโอแบนไอซี2006แล้วนะครับมีเทคโนโลยี MU MIMO ครับมีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างน้องซันตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยี AC Smart Beam เพิ่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรนะDLNA นะครับตัวนี้ตัว DL882 ตัวนี้มีเทคโนโลยี DLNA ติดมาให้ด้วยนะครับกับตัวเครื่องเลยนั่นเองถามว่า DLNA เนี่ยโอเคผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะหลายบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลยพี่เป็นหนึ่งในนั้นน้องซันอะไรคือ DLNA ครับน้องซัน DLNA นะครับโอเคถ้าเราเคยซื้อสมาร์ททีวีเนี่ยเราอาจจะเห็นกันอยู่ที่ข้างๆกล่องทีวีเนาะมันเขียนว่า DLNA Certified แปลว่าทีวีตัวนั้นรองรับเทคโนโลยี DLNA ซึ่งมีการใส่เข้าไปแล้วนั่นเองเราเตอร์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับมี DLNA ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเพื่อมีประโยชน์เอาไว้สำหรับอย่างเราสมาร์ททีวีเดี๋ยวนี้เราก็คงไม่จำเป็นจะต้องต่อสายแลนแล้วเนาะในสมาร์ททีวียุคใหม่ๆใช้การต่อ Wi-Fi แทนสมาร์ททีวีเนี่ยที่ต่อ Wi-Fi เข้ากับเราเตอร์ตัวนี้ถ้าเรามีการนำ External Hard Disk ไปเสียบไว้ที่ด้านหลังของที่ตัว DL882 ตัวนี้ทีวีตัวนั้นจะเห็นไฟหนังหรือไฟรูปภาพไฟเพลงที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นมีเดียทั้งหมดที่อยู่ที่มาต่ออยู่ที่ตัวเราเตอร์ตัวนี้เองโดยอัตโนมัติครับเราไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพื่อจะเปิดพอร์ตหรือว่าจะต้องเลือกเซตอัพอะไรยังไงเลยเพียงแค่คุณเชื่อมต่อเข้ามาที่ตัวนี้ทีวีมีDLNAซัพพอร์ตกับตัวเราเตอร์จบครับทุกอย่างเห็นขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยเราเตอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่ท่านได้บอกไว้นะครับมีDLNAนะครับมีพอร์ต USB นะครับผมเพื่อทำให้บ้านของลูกค้านั้นนะครับเป็น entertainment home เป็น entertainment home ครับนะครับผมแต่ว่าด้วยเทคโนโลยี DLNA นะครับสมาร์ททีวีหลายๆเครื่องก็มีแล้วณปัจจุบันใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะมีครับส่วนใหญ่จะมีเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาหนังเข้าไปเสียบแฟลชไดรฟ์ไปเสียบที่ตัวสมาร์ททีวีถูกต้องครับอันนี้ใครก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะไม่จำเป็นว่าจะเป็นสมาร์ททีวีอย่างเดียวนะครับอย่างผมเอาแฟลชถ้าเอาไปเสียบไว้เนี่ยพี่ไปนั่งอยู่ข้างล่างดูทีวีก็สตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi มาดูได้เลยนี่คือข้อดีนะเพราะตอนนี้เรารองรับการสตรีมมิ่งหนังที่เป็น 4K ด้วยนั่นเองครับผมผมใช้คอมอยู่ก็ดึงไฟล์หนังออกมาจากฮาร์ดดิสก์ได้นั่นเองก็สบายเหมือนกันครับเป็นจุดเด่นของตัวเราเตอร์ DL882 ครับผมตัวเราเตอร์ DL882
ไปขอพูดอีกทีนึงนะครับเป็น Wired Dual Band นะครับมีเทคโนโลยี MU Memo นะครับผมซัพพอร์ต DLNA นะครับเพื่อทำให้บ้านของลูกค้านั้นนะครับเป็นมา Entertainment Home ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้น่าจะเหมาะแล้วครับสำหรับกับกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นมีเทคโนโลยีไม่พี่ผู้ผิดครับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็คือใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ถูกต้องหลากหลายแล้วหลากหลายแล้วนะครับ100 200 300เมกซึ่งตัวนี้สามารถรองรับได้สบายเลยสบายครับตัวนี้แพ็คเกจ300เมกวิ่งทะลุเลยครับว่าง่ายๆทะลุเลยผมเพจทะลุสายเลยทะลุสายเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างเทสออกมาก็ได้ประมาณ380ครับนะครับก็คือเหมาะสำหรับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับใช้อินเทอร์เน็ตที่จะเป็น30 50เมกก็สามารถเลือกใช้ได้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะแต่คุณลูกค้าอย่างที่ได้บอกนะครับตัวนี้ไม่ได้จะเหมาะสำหรับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงอย่างเดียวนะครับผมก็มีพอร์ต USB มีซัพพอร์ต DLNA เพื่อทำให้บ้านของลูกค้านั้นเป็นEntertainment Homeได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่เป็นMU Memo ด้วยใช่ครับผมนอกจากนี้นะครับสเปคฟีเจอร์ทั่วไปนะครับไปขอพูดถึงฟีเจอร์ก่อนเป็น Wired Dual Band เทคโนโลยี MU Memo นะครับมี Dual Core Processor มี CPU เป็น Dual Core นะครับตัวนี้เพื่อให้การประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า AC Smart Beam นะครับผมใช่ครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นั้นจะทำการดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนนะครับกำลังเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ตัวนี้อยู่เพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับสัญญาณ Wi-Fi จากตัวเราเตอร์จะปล่อยออกมาเป็นรูปโดนัทถูกต้องครับจะปล่อยเป็นวงกลมน่ากินไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นรูปวงกลมกลับมาใช่ไหมโดยตัวเทคโนโลยี AC Smart Beam นี้นะครับจะทำการบีบสัญญาณแหละพูดง่ายตัวสัญญาณ Wi-Fi เป็นให้เป็นเส้นตรงที่สุดหรือจิ้มไปยังอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่นั่นเองครับผมเพื่อให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีความเสถียรยิ่งขึ้นมาพร้อมกับMU Memo ที่เป็นแบบ4คูณ4ถูกต้องครับตัวนี้เป็น 4x4 นะครับนะครับนอกจากนี้อย่างที่ต้องสันได้บอกไว้นะครับมีพอร์ต USB มาถึง2พอร์ตนะครับพอร์ต1เป็น 2.0 อีกพอร์ตนึงเป็น 3.0 นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังซัพพอร์ต DLNA อย่างที่เราได้พูดกันไว้นะครับชูมากเลยตัวนี้โอเคพี่ว่าหลายท่านอาจจะเบื่ออยากเห็นภายในละสวยกล่องมาดีข้างในก็ต้องหล่อด้วยหรือเปล่าใช่อันนี้ก็เป็นรูปหน้ากล่องนะครับของตัวนี้นะครับตัว D-Link หมุนหน่อยหมุนติ้วเราชอบหมุนแมนนัวนะครับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือบอกถึงฟีเจอร์ครับผมทุกข้าวรายละเอียดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆจุดเด่นนะครับของแต่ละของตัวสินค้าของตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่ว่าเรามาเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่าเวลาแกะแล้วครับอันนี้จ่ายเลยมาจัดไปแกะนำมาแกะกันนี่มาเดี๋ยวขอแกะสักครู่นะครับครับเปิดเข้ามานะครับภายในกล่องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมชิปนะครับเองนะแบบนี้ประมาณนี้นะครับภายในกล่องเดี๋ยวเอาคู่มือก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับกับตัว Wi-Fi Configuration Card แล้วก็มีวารันตีการ์ดนะครับนะครับเป็นคู่มือให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนหน่อยน้องฟันนะครับขอดูเปิดให้ดูคู่มือก่อนนะครับคือนี้คู่มือนะครับผมกับตัววารันตีนะครับผมแล้วก็ตัวที่สำคัญเลย Wi-Fi Configuration Card ถูกต้องครับตัวนี้ห้ามหายนะครับตัวนี้ทุกคนเปิดเข้ามาเห็นละครั้งแรกเป็น Dual Band นี่น้องไปน้องซันหลอกพี่หรือเปล่าทำไมมีชื่อ Wi-Fi ID เดียวโอเคครับตัว DR882 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า Smart Connect นั่นเองตัว Smart Connect นะครับจะทำการรวมชื่อ Wi-Fi ทั้ง2แบรนด์ตัวนี้ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5 กิกเนี่ยให้เหลือเป็นแค่1ชื่อเท่านั้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของตัวเราเองว่าแบบเดินมาตรงนี้จะต่อขึ้นไหนดีมีทั้ง 2.4 ทั้ง 5เกาะอะไรดีล่ะบางทีพี่ก็งงนะเอ้ยฉันเกาะอะไรดีมีทั้ง2อันครับอะไรอย่างงี้โอเคตัว Smart Connect ตัวนี้นะครับจะทำให้เขาไม่ใช่ทำสิเรียกว่าตัวเราเตอร์เนี่ยจะวัดสัญญาณระหว่างตัวอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อความเข้มสัญญาณความเร็วที่มีการเกาะเชื่อมต่อเข้ามาว่าอะไรดีกว่าแบนด์ 2.4 หรือว่าแบนด์ 5 กิกตัวไหนดีกว่าครับถ้าเกิดโอเคอยู่ใกล้ๆคลื่น 5 กิกเราจับได้ดีกว่าเราเตอร์จะทำการเชื่อมต่อเราเนี่ยเข้าไปที่คลื่น 5ครับหากเราเดินออกไปไกลๆใช่มั้ยเราเตอร์ก็จะสลับเราเข้า 2.4 นั่นเองอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยี Smart Connect นะครับเหมาะความสะดวกสบายแก่คุณลูกค้านะไม่ต้องตกใจนะครับเห็นแค่ชื่อเดียวนะครับก็คือลูกค้าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะความสะดวกสบายแก่คุณลูกค้าแหละนะครับเพราะว่าบางทีแหละถ้าจะสงสัยว่าฉันต้องเกาะขึ้นไหนให้มันณเวลานี้ฉันควรจะเกาะขึ้นไหนที่ท่านได้บอกเพื่อให้เล่นเน็ตได้อย่างไรลื่นนะครับเนาะก็ตัวนี้เหมาะความสะดวกสบายแล้วก็เลือกให้เองเลยว่าฉันควรจะอยู่บนขึ้นไหนต่อให้คุณเดินออกไปไกลๆออกกลับเข้ามาใกล้ๆมันก็สลับให้นะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้คือเรียกว่า Smart Connect ตามชื่อของมันนั่นเองใช่ครับฉลาดมากครับตัวนี้วันนี้ดูซิว่าวันนี้มีใครมาคุยกับเราบ้างรีเฟรชก่อนไหมนะครับเฉลยขวัญชัยนะครับเราเตอร์ AC ตัวใหม่น่าสนใจครับขอบคุณมากครับคุณไกรสิทธิ์นะครับผม
Emily no this is so cool yeah so cool. It's really cool yes. โอเคแล้วก็คุณเอียดเอาพี่เอียดคุณเอียดนะครับว้าว AC 2006ใช่แน่นอนครับตัวนี้เป็น AC 2006นี่ไม่ AC 2006ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับคุณเอียดติดสตันติดสตันแบบสองเวียดหาอะไรสอบถามคุยกับเราได้ได้ครับมีอะไรพิมพ์ถามได้เลยครับครับผมโอเคมาเปิดกล่องมานะครับเจออุปกรณ์นะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับผม DR882 นะครับผมมีสายแลนนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องหยิบออกมานี่เดี๋ยวผมเอากล่องออกนี่แล้วก็นี่เป็น power adapter นะครับวิธีการใช้งานเลยเบื้องต้นก็คือเราเสียบที่ตัวไฟเนาะใช่ครับกางเสามาให้เรียบร้อยนะครับกางเสามาให้สวยงามแล้วก็เพื่อให้การส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองถูกต้องนะครับครับผมเรียบร้อยปุ๊บเราก็เปิดสวิตช์มานะครับแล้วก็เสียบสายแลนแล้วก็ลืมไม่ได้เลยสายแลนไปไหนละโอเคอันนี้คือสายอันนี้นะครับเป็นสายแลนวิธีในการเชื่อมต่อตัว882ตัวเนี้ยสายแลนที่นำมาเชื่อมต่อนะครับเวลาที่เรากลับซื้อกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยสายแลนเส้นนี้จะต้องมาจากโมเด็มเราเตอร์ของทางผู้ให้บริการหรือว่าจะเป็นแอสเซทพอยต์ตัวอื่นๆก็ได้นะครับขอให้มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวิ่งมาจากนั้นให้นำมาเชื่อมต่อที่พอร์ตสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือพอร์ตแวนช่องนี้นั่นเองต่อเข้าไปแบบนี้อย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็รอดูไฟสถานะที่ด้านหน้าตัวเราเตอร์นะครับครับด้านหน้าตัว882ตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันก็คือมีไฟ power นะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีคลื่นไวเลส 2.4 แล้วก็5 จิก แล้วก็มีอย่างเหลือมี USB 2พอร์ตด้วยนั่นเองมันจะมีพอร์ต 3.0 จะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็น USB 3.0 อยู่ด้านหน้าด้านใต้ตัวเครื่องตรงนี้เลยแล้วก็อีกพอร์ตนึงคือ USB 2.0 อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพี่ว่าให้แต่กล้องครับรบกวนซูมเข้ามาใกล้ที่ตัวเราเตอร์เลยให้ทุกคนได้เห็นนะว่าตัวเราเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรครับให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้นะครับUSB 2.0 จะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องสามารถเสพ Ethernal Hard Disk ได้เหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้เป็น USB 2.0 เนาะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็น 2.0 แล้วก็ LAN อีก4ช่องLAN เดี๋ยวเอาด้านหลังให้จบก่อนด้านหลังนะครับจะมี LAN อีก4ช่องเป็นกิกะบิต LAN ทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็พอร์ต WAN ตัวนี้เป็นกิกะบิต WAN นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม WPS กับปุ่มเปิดปิด Wi-Fi ด้านหลังเราเตอร์นั่นเองนะครับรวมถึงปุ่ม Reset ด้วยนั่นเองเพื่อคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม Power สำหรับเปิดปิดใช่ครับปุ่ม Power จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีเสานะครับเป็นแบบ 5DPI นะครับเป็นเสา High Power ทั้ง4เสานะครับแล้วก็เป็น Dual Band ทั้ง4เสาเลยคือเสาพวกนี้ปกติแล้วเราอาจจะคุ้นเคยที่ว่าเอ้ย2เสาเป็น 2.4 2เสาเป็น5กิกแต่ว่าตัวนี้นะครับทั้ง4ต้นเป็น Dual Band ทั้ง4ต้นเลยคือปล่อยทั้ง2คลื่นเลยนั่นเองแล้วก็มาดูด้านหน้าเครื่องกันบ้างด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีรู USB 3.0 อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ USB 3.0 เสพ Ethernal Hard Disk ได้เหมือนกันครับประมาณนี้ครับด้านบนก็จะเป็นรูระบายความร้อนเนาะระบายความร้อนดีมากครับโอเคนี่เป็นหน้าตาของตัวเราเตอร์ตัว DR882 4.6 ตัวนี้นะครับผมพี่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้แค่มันจะเปิดกล่องให้ทุกคนดูเท่านั้นพี่ว่าเราทุกคนคงสงสัยแหละเซตอัพยากเปล่างั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องซันจะโชว์วิธีการตั้งค่าให้ดูได้ได้ว่าพี่ซันพี่กังวลยังไงตั้งค่าพี่ซื้อไปแล้วเนี่ยตั้งค่ายันหรือเปล่ากลัวซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหนพี่โอกาสเมื่อกี้มาสิกังวลจังเลย Wi-Fi configuration card ไปไหนตัวนี้ครับอันนี้นะครับเมื่อเราซื้อตัว DR882ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับพอเราซื้อไปปุ๊บเราจะเจอกับตัว Wi-Fi configuration card ตัวนี้1ตัวเนาะอ่ะฮะให้ตากล้องซูมดูก่อนว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเมื่อเราซื้อไปนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อสายแลนที่มาจากโมเด็มของทางผู้ให้บริการเนี่ยเข้าที่พอร์ตแวนตรงนี้เสร็จปุ๊บรอดูไฟสถานะลูกโลกตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะแบบในคลิปวิดีโอนี้เลยคือไม่ว่าคุณจะยังไม่คุณซื้อไปใหม่สดๆเนี่ยเปิดปุ๊บถ้าสายแลนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาไฟตรงลูกโลกจะเป็นสีเขียวสดมากเพราะว่าอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนต่อโอเคพอไฟลูกโลกขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับให้เราทำการเอาอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ก็ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังชื่อ SSID ตัวนี้แบบนี้นะกับรหัสผ่านก็จะอยู่ด้านล่างเพราะเขาจะถามรหัสผ่านอยู่แล้วว่ารหัสผ่านคืออะไรต่อเสร็จปุ๊บจากนั้นไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า
QRS Mobile นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตาแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งโอเคหน้าตาของแอปพลิเคชัน QRS Mobile นะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองซึ่งสามารถนะครับดาวน์โหลดได้จาก Apple Store และ Google Play นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ iOS ก็ให้ดาวน์โหลดจาก App Store อุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับก็ให้เปิด App Store หรือ Play Store ขึ้นมาก่อนไปค้นหาแอปที่มีชื่อว่า QRS นะครับ QRS Mobile แบบนี้อ่ะแล้วก็กดค้นหาจากนั้นนี่นะครับจะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน QRS Mobile นะครับตัวนี้ให้เราทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอเราดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเปิดแอปพลิเคชัน QRS Mobile ขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปแล้วเนาะเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชัน QRS Mobile ขึ้นมาจากนั้นมันจะทำการเขาเรียกว่าค้นเหมือนกับเป็นการซิงก์กับตัวเราเตอร์ก่อนนั่นเองเพื่อการใช้งานเนาะนะครับอย่างตัวนี้เราได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเซตรหัสผ่านเอาไว้พอผมกดสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะถามรหัสผ่านที่ผมตั้งเอาไว้ก่อนคือโดยเบื้องต้นนะครับผมเมื่อเข้านี่เป็นค่าจากโรงงานเลยถ้าเกิดเป็นค่าจากโรงงานนะครับจะไม่มีรหัสผ่านนะครับในการเข้ามาแอสเซทตัวเข้าตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับค่าลูกค้าจะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับถูกต้องเพราะลูกค้าซื้อมาใหม่กดเข้ามาปุ๊บจะเจอหน้านี้เลยกดสตาร์ทปุ๊บเจอหน้าแบบนี้เลยเป็นการเลือกโอเปอเรชั่นโหมดแต่ว่าตัว882ตัวนี้เป็นแค่ไวเลสเราเตอร์อย่างเดียวก็เลยไม่มีโหมดอย่างอื่นให้เลือกนั่นเองนะครับครับผมต่อไปก็กดเน็กครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนให้เราตรวจสอบว่าเมื่อกี้เราได้มีการเชื่อมต่อสายแลนเข้ามาที่ตัว882หรือยังตอนนี้เราได้เสียบเข้าไปแล้วครับเราก็กด next แล้วรอให้มันตรวจสอบการเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ว่าตัวเราเตอร์เนี่ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือยังประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอมันตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราตั้งชื่อ Wi-Fi กับรหัส Wi-Fi นั่นเองนะครับครับประมาณนั้นเดี๋ยวรอตัวนี้กำลังตรวจสอบนะครับใช่ครับสัญญาณอยู่พอผ่านแล้วก็จะเจอหน้านี้ตัวนี้หน้านี้คือหน้านี้นะครับคือการตั้งชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi นั่นเองครับอย่างนี้ผมตั้งเอาไว้แบบนี้เป็น D-Link XO AC 2006รหัสผ่านก็เป็น1ถึง8แบบนี้นะครับถ้าเราตั้งอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็ให้กด Next ได้เลยหน้าถัดไปนะครับตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะครับอย่าลืมเวลาที่เราตั้งไปแล้วตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดเหมือนกันเป็นรหัสผ่านสำหรับการเข้ามาตั้งค่าเราเตอร์ในครั้งถัดไปนั่นเองไม่ว่าจะตั้งค่าผ่านแอป QRS ซ้ำอีกครั้งนึงหรือตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ก็ตามในหน้าล็อกอินของตัวเราเตอร์จะถามหารหัสผ่านตัวนี้เราต้องจำเอาไว้นะครับว่ารหัสอะไรเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กด next นั่นเองครับอย่างที่น้องซันได้บอกไว้นะครับทั้ง2หน้าหน้าแรกเมื่อกี้นะครับที่ใช้ในการตั้งค่า Wi-Fi SSID ใช่ไหมครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถที่จะตั้งนะครับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วก็พาสเวิร์ดที่คุณลูกค้าอยากให้ใช้ภายในบ้านของลูกค้าถูกต้องนะครับแล้วก็นะครับพอมาหน้าต่อมานะครับก็เป็นหน้าแอดมินใช่ไหมครับถูกต้องนะครับก็คือตั้งรหัสผ่านแอดมินที่น้องซันได้บอกไว้เพื่อเข้ามาแอสเซสเข้าหน้าอย่างตัวเราเตอร์นั่นเองใช่ครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กด next next เสร็จแล้วก็คือเสร็จจบเรียบร้อยจากหน้าแอดมินเมื่อกี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็แค่ทำการกดบันทึกค่าเท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วถูกต้องไม่กี่ขั้นตอนเองเห็นไหมทุกคนประมาณ4ขั้นตอนเท่านั้นไม่ต้องห่วงเรื่องซื้อเราเตอร์มาตั้งค่ายังเปล่าง่ายเมื่อกี้ก็ง่ายเนาะแป๊บเดียวเอง4ขั้นตอนพี่นี่ความรู้นี่เลยเรื่องนี้เลยนี่ช่างน้อยนิดกระจิบริบตะกี้นี่อีซี่อีซี่เลยนะนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับผมทุกคนก็ได้เห็นละนะครับว่าตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับเป็น Wireless AC Dual Band 2006นะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยี MU-MIMO นะครับผมมีเทคโนโลยี AC Smart Beam นะครับนอกจากนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ว่ามี Smart Connect เพื่อให้นะครับมีความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้านะครับผมมีพอร์ต USB นะครับมาให้ถึง2พอร์ตเพื่อเชื่อมต่อ external hard disk นะครับแฟลชไดรฟ์นะครับเพื่อใช้ในการแชร์ไฟล์เพลงหนังนะครับภายในบ้านของลูกค้านะครับผมสามารถแชร์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาตัวข้อมูลไฟล์โดยที่คุณลูกค้านั้นไม่จำเป็นจะต้องเอาตัว external hard disk หรือแฟลชไดรฟ์มาเชื่อมต่อกับตัว PC หรือโน้ตบุ๊กเลยใช่ไหมนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็รองรับการสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งแบบ 4K ไฟล์หนังแบบ 4K นะครับสามารถสตรีมมิ่งผ่านตัว PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเพราะว่าคือเป็นตัวปกติแหละผ่านสวอตซัมบ้าใช่ไหมครับ Windows จะใช้ซัมบ้าหรือนะครับเป็นพวกตัวที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับหรือว่าทีวีที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DLNA นะครับผมก็สามารถที่จะสตรีมมิ่งนะครับหนังความละเอียดแบบ 4K นะครับดูได้ผ่านตัวทีวีได้เลยโดยที่คุณลูกค้านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวไฟล์หนังนะครับไปเชื่อมต่อตัวทีวีนั่นเองใช่ครับนะครับน้องชันคุณอิงถามว่าบ้าน3ชั้นเอาอยู่ไหมตัวนี้นะครับตัวนี้ระยะการส่งสัญญาณนะครับครอบคลุมบ้าน2ถึง3ชั้นเลยใช่ครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณเองนะครับบ้านของลูกค้านะครับผมอย่างเช่นบ้านใครนะครับอาจจะหลายชั้นหน่อยอาจจะต้องใช้ตัวเรนเดอร์ในการช่วย
นะครับผมหรือถ้าเกิดบ้านใคร2หรือ3ชั้นแต่ผนังไม่หนามากก็สามารถโอ้ถ้าบ้านถ้าผนังไม่หนามากก็สบายครับ3ชั้นคุณ POP จักรเรศนะครับถามว่าทำ POP แทนเราเตอร์ได้ไหมตัวนี้ทำ PPPoE แทนเราเตอร์ได้นะครับก็คือเอาสายแลนเหมือนกันนะครับต่อจากโมเด็มของผู้ให้บริการมาต่อที่พอร์ตแวนเสร็จปุ๊บเซตโมเด็มของผู้ให้บริการเนี่ยเป็นบิดโหมดแล้วก็มาเซต PPPoE ที่ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันครับพี่ว่านะอาทิตย์หน้าเราจะเจาะลึกนะครับสว่างไหมถ้าสว่านนี่มันคงไม่ลึกเท่าไหร่ครับถ้าเสาเข็มก็ได้โอเคโอเคน่าจะลึกแล้วนั้นมุกส่งทีที่อาจจะตึงๆแปลกเลยไม่แปลกไม่แปลกโอเคดีดีโอเคอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรานะครับให้ดูกันเลยว่าเจาะลึกฟีเจอร์ตัวนี้นะครับว่าในหน้าจอในหน้าตั้งค่าต่างๆตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับใช่ครับและโชว์ให้เห็นว่าตัวแซมบ้าทำยังไงใช่ไหมครับผมฟันใช่ไหมว่าแบบที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมีพอร์ต USB เสร็จแล้วให้ดิสแฟลชไดร์เนี่ยนะครับแชร์ไฟล์เพลงหนังเนี่ยใช่ไหมเอาไปแชร์เข้าเครื่องคอมสตรีมผ่านคอมทำอย่างไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทำให้ดูไหมเยี่ยมอากาศนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับก็ขอฝากสินค้าตัวใหม่สุดๆจากเตาร้อนโอ้ยอย่างนั้นดีมากดีมากเนาะเด็กก็เล่นกันอยู่2คนแล้วบุค่าบาท10บาทเลยให้พี่ว่าเดี๋ยวต้องที่หน้าต้องเชิญเกสมาละเชิญแขกรับเชิญมาเล่นบุค่าบาท10บาทอย่าเรียกว่าบุค่าบาท10บาทเลยนะซันมุกพี่แม่งไม่ถึงสตางค์เลยโอเคนะครับก็ขอฝากตัว DR882ไวเลส AC 2006นะครับ Dual Band นะครับแล้วก็พี่มาพร้อมกับเทคโนโลยี MU Memo นะครับใช่ครับพอ USB 2.0 และ 3.0 นะครับผมมีเทคโนโลยี AC Smart Beam นะครับ Smart Connect นะครับอีกทั้งซัพพอร์ต DLNA ด้วยนะครับตัวนี้สุดยอดมากครับเนี่ยขอฝากไว้ด้วยละกันครับก่อนจากกันนะครับผมพี่ว่าเราก็ต้องทำเป็นธรรมเนียมน้อยๆของเรานะครับผมคำถามนะครับผมคำถามแรกเลยนะครับเบอร์สั่นเบอร์อะไรอุ้ยตายล้อเล่นเล่นโอเคคำถามแรกนะครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับ DR882 นะครับผมอยากให้รบกวนบอกชื่อนะครับเต็มๆของมันนะครับที่อยู่ที่หน้ากล่องนะครับอุ้ยใครบอกตอบได้นะครับก็รับร่มไปเลยนะครับผมเรามีกิจเราร่มไปเลยนะครับสีอะไรมี2สีสีน้ำเงินแล้วกันน้ำเงินนะมีสีน้ำเงินนะครับตอบได้นะครับตอบชื่อนะครับผมรับไปเลยนะครับร่มสีน้ำเงินคันนี้นะครับผมพิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับเป็นร่มโลโก้ D-Link นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้พายุจะเข้าพายุจะเข้าต้องสั่นเต็มที่ว่าเต็มใช้เรือแล้วพี่นี่เรียบร้อยแล้วคุณพาทันคุณแม่ทันถ้าเกิดอ่านชื่อพี่ขออภัยนะครับ ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะรายการครับผมนะครับพี่ว่าแจกเรือน่าจะดีกว่าแจกร่มแจกเรือแจกเรือโอเคคำถามที่สองนะครับใครตอบสามารถบอกฟีเจอร์แล้วก็บอกสเปคนะครับสเปคเอาสักสามข้อสามข้อเนาะน่ารักน่ารักสามข้อนะครับตอบได้ก็รับร่มของเช้าสีม่วงสีม่วงร่มสีม่วงร่มสีม่วงนะครับร่มสีม่วงไปนะครับผมครับอันนี้นะครับตอบไม่ได้เลยนะครับผมเนาะก็ไงวันนี้ขอฝากนะครับตัวเราเตอร์ตัวใหม่ล่าสุด DR882 AC 2006MU Memo Wi-Fi Router ด้วยนะครับผมพี่ก่อนจากกันนะครับเราก็ขอฝากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับของทาง D-Link นะครับช่องทางแรกเลยนะครับก็ช่องทางนี้แหละ D-Link Facebook นะครับ Facebook D-Link Thailand นะครับผมช่องทางที่2นะครับก็คือช่องทาง LINE นะครับผม LINE@ นะครับ D-Link Thailand ครับผมติดตามโปรโมชั่นนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเราได้นะครับผมอีกช่องทางนึงนะครับผมก็ call center ของเราครับ02-035-7200 7200นะครับ7200 7200นะครับผมเราต้องบอกแบบ7200มัน02-035-7200เดี๋ยวเขากด7002ทำไงเออ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 ได้น้องน้องถั่วน้องถั่วนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอลเซ็นเตอร์นะครับเสียงหล่อไหมหล่อแน่หล่อเลยใช่ไหมชื่อเมื่อไรอย่าโทรมาได้โทรมาได้นะครับติดต่อได้นะครับพูดคุยได้นะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่ง YouTube D-Link Thailand นะครับดูได้ว่าเรามีสินค้าอันบ็อกตัวใหม่นะครับผมแล้วก็คู่มือการติดตั้งเป็นแบบคลิปวิดีโอเลยลูกค้าสามารถทำตามได้แบบสบายๆเลยใช่ครับเนาะน้องซันทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับไม่อยากโทรมาหา
ะครับไม่อยากรบกวนอยากลองทำด้วยตัวเองก่อนทำด้วยตัวเองก่อนสามารถทำตาม YouTube ได้เลยนะครับใช่ครับอีกช่องทางหนึ่งก็ Instagram dlink.th นะครับผมเนาะนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทางหน้าร้านทั่วไปฝากซื้อสินค้าดีลิงด้วยนะครับผมติดตามกันได้นะครับผมเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้ามาเจอกันดีลิงไลฟ์นะครับในหัวข้อตัวนี้เลย DR882 EXO AC2006 New Memo Wi-Fi Router นะครับมาเจาะลึกฟีเจอร์กันเลยดีกว่าว่าที่เราคุยๆกันเนี่ยนะครับทำ PPOE นะครับทำซัมบ้าเซเวอรัลดิฟเฟดไดเนี่ยสตรีมมิ่งทำยังไงมันจะเป็นยังไงเนาะจะไหลลื่นอย่างที่เราได้คุยกันไว้หรือเปล่าครับน้องสันเนาะในวันนี้ก็ขอฝากนะครับตัวเราเตอร์ DR882 AC2006 EXO NVMO Wi-Fi Router ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ